ครับต้องเรียนว่าวันนี้ไม่ได้มาในฐานะพรรคร่วมนะครับแต่ว่ามาในฐานะหลานแล้วก็มาในฐานะที่ครอบครัวศิลปะอาชาและครอบครัวชินวัตรนั้นรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพ่อต้องเรียนว่าท่านนายกทักษิณและคุณหญิงพจมานนั้นเปรียบเสมือนญาติผู้ใหญ่ที่ทั้งผมเองแล้วก็พี่นานะครับก็ได้ให้ความเคารพแล้วก็รู้จักกันมาตั้งแต่ยังเด็กอยู่ดังนั้นวันนี้ก็ดีใจนะครับที่คุณอาแล้วก็ญาติผู้ใหญ่ที่เราเคารพนั้นเนี่ยได้กลับมาประเทศไทยนะครับที่สำคัญถ้าเชื่อว่าถ้าวันนี้พ่อบรรหารยังอยู่ก็คงอยากจะให้ผมมารับท่านนายกทักษิณกลับบ้านเช่นกันนะครับดีใจที่คุณอาได้กลับบ้านนะครับ17ปีเป็นเวลาที่เนิ่นนานพอสมควรในการที่บุคคลคนหนึ่งจะอยู่ห่างจากแผ่นดินเกิดนะครับวันนี้ก็ดีใจแทนคุณอุ้งอิงคุณเอมแล้วก็คุณโอ๊คนะครับที่คุณพ่อได้กลับบ้านแล้วก็เชื่อว่าญาติพี่น้องหลายๆคนก็คงจะมีความดีใจเช่นเดียวกันนะครับ